ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับและในวันนี้ผมทัศพงศ์สตูดิโอจะมาสปอยการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่า Stand By Me โดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไปเพื่อนๆครับมีใครชอบอ่านการ์ตูนมังงะบ้างถ้าคุณไม่รู้จะหาการ์ตูนได้ที่ไหนหรือไม่มีการ์ตูนให้อ่านฟรีล่ะก็ทุกคนต้องห้ามพลาดเลยนะครับเพราะนั่นก็คือแอป i Manga แอปนี้โหลดฟรีได้ทั้ง Play Store และ Store เพียงแค่พิมพ์คําว่า i Mangaแล้วกดค้นหาก็เจอละครับหรือจะโหลดตามลิงก์ที่ผมได้ทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์ก็ได้แถมตอนนี้ทางแอปก็ยังได้จัดกิจกรรมส่งเงินสดฟรี1,000 บาทฟรีมีอะไรบ้างเรามาดูกันการ์ตูนแนวสไตล์ผู้ชายที่ชอบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟนตาซีแอคชั่นหรือสยองขวัญมันก็มีอยู่หมดเลยทุกคนกดเข้าแอปไปค้นหาแนะนำหมวดหมู่ได้เลยครับแล้วคอยมาบอกผมว่าชอบเรื่องไหนบ้างส่วนการ์ตูนที่ผู้หญิงมักจะชอบไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนความรักย้อนยุคต่างโลกหรือดราม่า ก็มีอยู่หมดเลยโดยเฉพาะการ์ตูนแนววัยก็มีเยอะด้วยภาพสวยเนื้อเรื่องสนุกนอกจากนี้ในแอปมันก็มีล็อกอินรับเพชรและทำภารกิจรับเพชรฟรีได้อีกด้วยแถมตัวแอปก็ยังอัปเดตตอนใหม่เข้าทุกวันนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมแจกเงินสดฟรี 4,000 บาทกติกาง่ายๆเพียงแค่1ดาวน์โหลดแอปแล้วให้5ดาว2แคปรูปที่ให้5ดาวไปคอมเมนต์ใต้โพสต์แล้วก็แชร์พวกของกิจกรรมนี้ไปยังเฟซของตัวเอง 3. ชวนเพื่อนมากดไลค์คอมเมนต์ไลค์ยิ่งเยอะยิ่งมีโอกาสลุ้นรับรางวัลมากเพราะแจกเงินสดตั้ง 4,000 บาทกันเลยทีเดียวแอปดีๆอย่างนี้การ์ตูนเยอะเพื่อนๆอย่าพลาดนะครับสามารถหาโหลดได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์โดยตรงนั่นเองแล้วเพื่อไม่เป็นการรอช้าเราไปรับชมสปอยกันเลยครับโนบิตะเด็กชายที่ตื่นนอนไปโรงเรียนสายทุกวันแถมก็ยังโดนครูทำโทษเป็นประจำอีกด้วยเล่นกีฬาก็ไม่ได้เรื่องขนาดใจโกะที่เป็นน้องสาวของใจแอนก็ยังถือว่าเล่นกีฬาได้เก่งกว่าโนบิตะซะอีกครับไม่ใช่แค่นั้นเขายังสอบตกได้สูงคะแนนเป็นประจำแถมยังชอบงีบหลับตลอดเวลาอีกด้วยทำให้โซบิที่เป็นหลานของหลานโนบิตะได้เห็นถึงความไม่เอาไหนของปู่ทวดของเขาเขาจึงได้ส่งโดราเอมอนไปดูแลปู่ทวดโนบิตะโดยหวังว่าการส่งโดราเอมอนไปครั้งนี้จะทำให้โนบิตะนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตในอนาคตของเขาไม่ให้โนบิตะและก็รวมถึงลูกหลานในอนาคตของเขาลำบากไปด้วยและแก้ไขให้โนบิตะได้แต่งงานกับชิซูกะไม่ใช่เจโกะน้องสาวของใจแอนซึ่งโซบิก็ได้ตั้งโปรแกรมของโดราเอมอนเอาไว้ว่าต้องทำให้โดบิตะนั้นมีความสุขให้ได้ไม่งั้นโดราเอมอนก็จะอดกลับไปที่อนาคตแต่ถ้าโดราเอมอนคิดจะฝ่าฝืนคำสั่งโปรแกรมที่โซบิตั้งไว้ล่ะก็เขาก็จะถูกโปรแกรมช็อตตามที่เห็นเลยครับและนี่มันก็คือจุดเริ่มต้นของโดราเอมอนสแตนด์บายมีเพื่อนกันตลอดไปนั่นเองโดยโดราเอมอนก็ได้คำสัญญากับโดบิตะเอาไว้ว่าจะทำให้โดบิตะนั้นได้แต่งงานกับชิซูกะให้ได้เพราะว่ามันคือทางเดียวที่จะทำให้โดบิตะนั้นมีความสุขนั่นเองและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรียกได้ว่าโดราเอมอนก็อำนวยความสะดวกให้กับโดบิตะแทบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปโรงเรียนสายนั่นจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปก็แค่ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้แก้ปัญหาซะเลยวิชาคณิตศาสตร์มันยากมากใช่ไหมนั่นก็ขนมปังช่วยจำแก้ปัญหาซะเลยและมันก็ทำให้โดบิตะสามารถสอบผ่านวิชาเลขมาอย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวครับหรือไม่ว่าจะโดนใจแอนแกล้งมอนเพื่อนฟีคนนี้ก็จัดให้เสมอครับเอาผ้าคลุมล่องหนให้โนบิตะไปจัดการเองซะเลยชีวิตของโนบิตะเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับพอหลังจากที่โดราเอมอนเข้ามาเนี่ยเขาก็ช่วยโนบิตะนั้นแฮปปี้มีความสุขตลอดเวลาไปกับชิซูกะและเพื่อนๆของเขาไปพร้อมกันอีกด้วยแต่ถ้าว่าชีวิตของโนบิตะมันก็เหมือนจะดีใช่ไหมครับยกเว้นแต่มีอย่างหนึ่งที่โนบิตะลืมคิดนั่นก็คือคู่แข่งของเขาอย่างในคิซึงิชายผู้ที่เก่งทางด้านกีฬานิสัยดีเรียนเก่งหล่อแถมยังมีความเป็นสุภาพบุรุษอีกด้วยจนทำให้โนบิตะก็คิดว่าชิซูกะอาจจะชอบในคิซึงิก็ได้โนบิตะจึงได้ไปขอร้องโดราเอมอนตามเคยครับว่าทำให้เขาสามารถเอาชนะในคิซึงิคุ้งให้หน่อยโดราเอมอนที่ฟังแบบนั้นก็เลยจัดให้ตาคำขอครับด้วยการใช้ของวิเศษที่มีชื่อว่าไข่แสนรักในการทำให้ชิซูกะหันมาหลงรักโดบิตะแบบหัวปักหัวปั้มกันเลยทีเดียวครับซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่โดราเอมอนคาดเอาไว้เพราะเขาก็ได้ใช้ห่วงผ่านตลอดในการทำให้ชิซูกะตกลงมาในไข่แสนรักได้แต่ทว่าบุญมาแต่กำบังไปหน่อยครับเพราะว่าเด็กคิซึงิก็ดันร่วงจากห่วงผ่านตลอดมาตกที่บ้านของโดบิตะตอนที่ไข่แสนรักฟักตัวพอดีผลสุดท้าย
มันก็เลยทำให้ชิซูกะจึงได้ตกหลุมรักในคิซึงิไปแทนครับโดราเอมอนได้บอกกับโนบิตะว่าเครื่องมือของวิเศษมันทำไม่ได้ทุกอย่างแม่ต้องรู้จักใช้ความพยายามของตัวเองบ้างทำให้โนบิตะที่ฟังแบบนั้นเขาก็เลยได้รอเอาเรื่องนี้มานอนเก็บคิดทั้งคืนครับจนกระทั่งโนบิตะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะลองพยายามด้วยตัวเองดูสักครั้งด้วยการฝึกอ่านท่องจำวิชาเลขเรียกได้ว่าโนบิตะนี่ก็ติวมาอย่างดีจนมั่นใจในระดับหนึ่งเลยครับแต่พอถึงวันสอบจริงเท่านั้นแหละความรู้เท่าหางอึ่งครูออกสอบที่หนึ่งก็ทำโนบิตะนี่อึ้งไปเลยครับเพราะวิชาที่ครูออกสอบนั้นมันเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผลสุดท้ายก็คงรู้ๆกันอยู่ว่าโนบิตะนั้นสอบได้สูงคะแนนกลับมานั่นเองจนสุดท้ายโนบิตะก็คิดว่าตัวเองอาจจะไม่เหมาะสมกับชิซูกะแล้วก็ได้เขาก็เลยขอยอมแพ้กับเรื่องที่จะแต่งงานกับชิซูกะครับแต่ที่โนบิตะจำเป็นต้องยอมตัดใจกับชิซูกะไปเนี่ยไม่ใช่ว่าโนบิตะไม่รักชิซูกะนะครับแต่เป็นเพราะว่าเป็นห่วงมากกว่าถ้าได้ยอมให้ชิซูกะอยู่โดยที่ไม่มีเขาและหลังจากนั้นเป็นต้นมาโนบิตะก็เลือกที่จะอยู่ห่างชิซูกะครับหรือไม่ว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ชิซูกะเกลียดด้วยการเปิดกระโปรงชิซูกะนั่นเองแต่นั่นมันก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้ชิซูกะเกลียดโนบิตะได้ครับเพราะหลังจากนั้นเองชิซูกะก็ได้มาหาโนบิตะถึงบ้านทำให้โนบิตะที่เห็นแบบนั้นก็เลยขอให้โดราเอมอนช่วยทำให้ชิซูกะเกลียดตัวเขาหน่อยโดราเอมอนก็เลยจัดให้ตาคำขอครับด้วยการเอายาชิงชังให้โนบิตะกินแต่ถ้าว่ายานี้มันก็ควรกินนิดเดียวไม่ใช่กินหมดเหมือนกับโนบิตะครับผลสุดท้ายมันก็เลยทำให้คนรอบข้างของโนบิตะจึงต้องหนีออกจากบ้านเพราะออร่าความเกลียดชังจากยาที่โนบิตะกินไปนั่นเองแต่ถ้าว่าชิซูกะเขาก็กลับไม่หนีไปไหนครับแต่เขาเลือกที่จะช่วยโนบิตะออกมาจากวังเวียนนั้นโดยการพาโนบิตะไปอ้วกจนสามารถทำให้โนบิตะกลับมาเป็นปกติได้นั่นเองซึ่งมันก็เลยทำให้ชิซูกะเนี่ยก็ทั้งโกรธและเป็นห่วงโนบิตะอยู่ไม่น้อยเลยครับแต่ถ้าว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นมันก็ได้ทำให้อนาคตของโนบิตะเปลี่ยนไปครับเพราะโดราเอมอนก็ได้เอาภาพในอนาคตให้โนบิตะดูซึ่งนั่นมันก็คือภาพของชิซูกะที่กำลังตีลูกของโนบิตะอยู่นั่นเองหรือถ้าจะให้อธิบายเป็นประโยคแฟนๆว่าโนบิตะได้แต่งงานกับชิซูกะครับทำเอาโนบิตะที่เห็นเนี่ยก็เขินจนตัวงอกันเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าวันต่อมาโนบิตะก็ได้เห็นเด็กคิซุงิกำลังขอชิซูกะแต่งงานอยู่และชิซูกะก็ดันตอบตกลงอีกด้วยครับแต่เด็กคิซุงิก็ได้บอกโนบิตะไปว่านี่เป็นแค่การซ้อมละครโรงเรียนเฉยๆทำเอาโนบิตะที่ฟังแบบนั้นเขาก็รู้สึกวิตกจริตขึ้นมาทันทีว่าในอนาคตเขาอาจจะไม่ได้แต่งงานกับชิซูกะก็ได้โดราเอมอนก็เลยเอาทีวีการเวลามาให้โนบิตะดูอนาคตของตัวเองซะเลยครับซึ่งชิซูกะในอนาคตก็ได้ชวนโนบิตะไปปีนเขาด้วยแต่ถ้าว่าโนบิตะก็ได้ตอบปฏิเสธชิซูกะไปและนั่นมันก็เลยทำให้ชิซูกะจึงต้องไปปีนเขากับเพื่อนคนอื่นแทนครับแต่ในขณะที่ชิซูกะกำลังปีนเขาอยู่นั้นเขาก็ได้บังเอิญพลัดหลงจากฝูงเพื่อนครับทำให้โนบิตะในปัจจุบันได้เห็นแบบนั้นเขาก็เลยคิดที่จะไปช่วยชิซูกะในอนาคตด้วยการใช้ผ้าคลุมกันเวลาเร่งอายุของตัวเองให้เป็นอีก14ปีข้างหน้าและใช้ไทม์แมชชีนในการเดินทางไปหาชิซูกะในอนาคตครับซึ่งโนบิตะในปัจจุบันที่ได้เดินทางไปหาชิซูกะในอนาคตละนั้นมันก็ทำให้ชิซูกะก็ถึงกับตะลึงกันเลยทีเดียวว่าโนบิตะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยและหลังจากนั้นทั้งคู่จึงได้พากันมาหลบในถ้ำต่อครับแต่ทว่าการของชิซูกะในตอนนี้ก็เริ่มที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะเขาก็เริ่มเป็นไข้หนักขึ้นเรื่อยๆชิซูกะได้พูดบอกกับโนบิตะว่าคำตอบของคำถามโนบิตะก็คือตกลงทำเอาโนบิตะที่มาจากปัจจุบันก็งงสิครับว่าชิซูกะกำลังตกลงอะไรอยู่ก่อนที่ชิซูกะจะได้สลบไปในที่สุดทำเอาโนบิตะที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยทำการแบกร่างชิซูกะมาเพื่อที่ว่าโนบิตะจะได้พาชิซูกะนี่ออกไปทางประตูไปที่ไหนก็ได้นั่นเองแต่ประตูไปที่ไหนก็ได้ที่โนบิตะใช้เดินทางมาที่นี่นั้นเขาก็กลับหาไม่เจอครับทำให้โนบิตะก็เลยเลือกใช้วิธีสุดท้ายของเขาด้วยการส่งความทรงจำในเหตุการณ์ตอนนี้ไปให้กับโนบิตะในอนาคตซึ่งมันก็กลับได้ผลจริงๆด้วยครับเพราะว่าโนบิตะในอนาคตสามารถจำเหตุการณ์ตอนนี้ของเขาในอดีตได้นั่นเองก่อนที่โนบิตะในอนาคตจะได้พาทั้งคู่ขึ้นรถและรีบส่งชิซูกะไปโรงพยาบาลต่อครับซึ่งหลังจากนั้นเองโนบิตะในอนาคตก็
็ได้บอกกับโนบิตะในปัจจุบันว่าตอนนี้ชิซูกะปลอดภัยพ้นขีดอันตรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่โนบิตะในปัจจุบันจะได้บอกกับโนบิตะในอนาคตว่าคำตอบที่ชิซูกะพูดมาตอนก่อนจะสลบไปคือตกลงครับทำเอาโนบิตะในอนาคตที่ฟังแบบนั้นเขาก็ถึงกับดีใจจนหน้าแดงกันเลยทีเดียวเพราะนั่นมันก็คือคำตอบที่ชิซูกะจะยอมแต่งงานกับโนบิตะด้วยนั่นเองใช่ครับทำให้โนบิตะในปัจจุบันและก็รวมถึงโดราเอมอนนั้นก็ดีใจตามๆกันเลยครับที่โนบิตะในอนาคตจะได้แต่งงานกับชิซูกะนั่นเองส่วนทางโนบิตะในตอนนี้ที่ได้กลับไปยังโลกปัจจุบันของตัวเองคืนแล้วนั้นเขาก็ได้รวบรวมความกล้าของตัวเองมาบอกกับชิซูกะว่าฉันจะทำให้เธอมีความสุขไปชั่วชีวิตตลอดกาลใช่ครับภารกิจของโนบิตะในตอนนี้เรียกได้ว่ามิชชั่นคอมพลีทไปที่เรียบร้อยแล้วก็ว่าได้เพราะหลังจากนั้นมันก็ทำให้โนบิตะรู้สึกมีความสุขไปอย่างมากเลยครับจนทำให้โปรแกรมของโดราเอมอนที่โซบิเคยตั้งค่าเอาไว้เห็นว่าโดราเอมอนนั้นสามารถทำให้โนบิตะมีความสุขได้แล้วเขาจึงบอกให้โดราเอมอนกลับมายังโลกอนาคตคืนภายใน48ชั่วโมงครับแต่ทว่ากลับทำให้โดราเอมอนที่ควรจะดีใจที่ได้กลับไปยังโลกอนาคตนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจที่จะได้กลับไปมากกว่าเพราะว่าด้วยความผูกพันของโดราเอมอนกับโนบิตะและการกลับไปครั้งนี้ทำให้โดราเอมอนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาหาโนบิตะอีกต่อไปแล้วทำให้โนบิตะที่ได้รู้เรื่องนี้จากโดราเอมอนเขาก็ไม่อยากให้โดราเอมอนกลับไปครับแต่ทว่าโดราเอมอนก็ไม่สามารถฟื้นคำสั่งของโปรแกรมที่โซบิตั้งเอาไว้ได้ทำให้โดราเอมอนจึงได้ถามคำถามกับโนบิตะไปว่าถ้าไม่มีฉันน่าจะอยู่ได้อย่างราบรื่นใช่ไหมและน่าจะสามารถลุกขึ้นมาสู้กับไจแอนท์และซูเนโอได้ใช่ไหมแต่ทว่าโนบิตะก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่เขาเลือกที่จะขอกมาข้างนอกบ้านคนเดียวจนได้มาพบกับไจแอนท์เข้าและไจแอนท์ในตอนนี้ก็กำลังคันไม้คันมืออยู่ด้วยครับทำให้โนบิตะในตอนนี้ก็เลยขอสู้กับไจแอนท์อย่างสุดกำลังจนทำให้โนบิตะก็สามารถเอาชนะเจแอนได้ในที่สุดทำเอาโดราเอมอนที่เห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกภูมิใจในตัวโนบิตะเป็นอย่างมากเลยครับที่สามารถเอาชนะเจแอนได้นั่นเองและในคืนนั้นโดราเอมอนก็ได้มานั่งเฝ้าโนบิตะเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่เช้าต่อมาโดราเอมอนจะได้กลับไปยังโลกอนาคตของเขาคืนแล้วนั่นเองแต่ทว่าเรื่องของโนบิตะกับเจแอนก็ดูเหมือนจะยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับเพราะด้วยความแค้นของเจแอนที่แพ้การต่อสู้ให้โนบิตะในตอนนั้นมันก็เลยทำให้เขาจึงได้โกหกโนบิตะไปว่าโดราเอมอนกลับมาที่นี่คืนแล้วใช่ครับโนบิตะนี่ก็เชื่อใจแอนฟินิตเลยแต่ทว่าเมื่อโนบิตะก็รู้ความจริงที่หลังจากใจแอนและฟินิโอว่านี่เป็นแค่การโกหกเฉยๆทำให้โนบิตะที่ฟังแบบนั้นก็แค้นทั้งคู่จนขึ้นไฟมากๆเลยครับจนสุดท้ายโนบิตะจึงได้งัดไม้ตายไร้พ่ายของเขานั่นก็คือน้ำยาโกหกที่เป็นของวิเศษชิ้นสุดท้ายของโดราเอมอนที่ได้ทิ้งให้กับโนบิตะนั่นเองครับและโนบิตะก็ได้ดื่มมันเข้าไปก่อนที่เขาจะได้พูดบอกกับฟูเนโอเป็นคนแรกว่าวันนี้นายจะไม่โดนหมากัดใช่ครับเพราะมันก็ได้มีหมามาวิ่งไล่กับฟูเนโอนั่นเองส่วนใจแอนวันนี้แม่น่าจะทำดีกับนายมากๆแบบพิเศษเลยโนบิตะพูดไม่ทันไรแม่ของใจแอนก็ได้โผล่มาพร้อมกับก็ได้ลากตัวแจ้งกลับไปที่บ้านของเขาคืนครับส่วนโนบิตะที่ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนั้นแม่ของโนบิตะก็ได้ถามกับโนบิตะไปว่าเป็นไงบ้างเจอโดราเอมอนบ้างไหมโนบิตะจึงได้ตอบกลับไปว่าหาไปก็ไม่เจอโดราเอมอนหรอกครับเพราะโดราเอมอนเขาก็คงไม่กลับมาอีกแล้วแต่ทว่าคำพูดของโนบิตะในเมื่อกี้บวกกับฤทธิ์ของน้ำยาโกหกที่ยังคงทำงานอยู่มันก็เลยทำให้โดราเอมอนนั้นจึงสามารถกลับมาอยู่กับโนบิตะได้นั่นเองและนี่มันก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Stand By Me โดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไปนั่นเอง